มาดูเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับครับนักแบดมินตันหญิงที่ถือว่าเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกที่เป็นคนไทยนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ไปที่สวนอมพรนะครับรับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับนี่นะฮะก็เดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับไปพร้อมกับคุณแม่คำผันสุวรรณศาลานะครับคุณแม่บังเกิดเกล้านะครับแล้วก็มาดามปุกนะฮะคุณกมลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแบดมินตันที่บ้านทองหยอดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณแม่บุญธรรมนะครับนี่นะฮะก็ไปรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสุรีพระวรราชาทินัดดามาศนะครับได้รับเลือกจากทางสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะฮะให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับ หลังจากนั้นตอนบ่ายนะครับก็ไปที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่สวนลุมนะฮะรับกระเช้าดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์นะครับเชิญมามอบให้นะครับแล้วก็ยังมีกระเช้าดอกไม้ประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์นะครับโดยพันเอกเสกสินแสงสอนก็เป็นผู้เชิญนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตอนช่วงค่ำก็ไปรับประทานอาหารกับครอบครัวนะฮะที่ร้านอาหารแถวทองหล่อนะฮะนี่นะฮะน้องเมย์วันนี้ก็บอกนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดตอนนี้2 อย่างก็คือความพยายามที่จะขึ้นเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกให้ได้นะฮะภายในปี2ปีนี้นะฮะก็ประมาณสักวันที่14สิงหาคมนี้นะครับการจัดอันดับอย่างเป็นทางการนะครับก็จะขยับจากอันดับ4นะฮะมือวางอันดับ4ไปอยู่ที่อันดับที่2นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น้องเมย์ตั้งใจไว้ก็คือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2016ที่ประเทศบราซิลนะครับนี่นะฮะก็จะคว้าเหรียญโอลิมปิกมาให้ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็หลังจากนี้มีงานอีกเพียบเลยก็ตามคิวนะฮะพรุ่งนี้วันที่13นะครับก็จะให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆช่องละ1ชั่วโมงที่บ้านทองหยอดนะครับซึ่งคุณแม่ปุกเองก็บอกว่าก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็ขอความร่วมมือกับรายการต่างๆที่อยากจะมาสัมภาษณ์น้องเมย์ก็ไปที่บ้านทองหยอดแล้วกันนะฮะช่วงเย็นพรุ่งนี้นะฮะก็จะไปทำฟันหมดไปแล้ว1วันวันพุธที่14นะฮะตอนเช้าก็จะเดินทางไปขอบคุณผู้สนับสนุนก็คือสิงห์นะฮะตอนบ่ายไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลฮะรับเงินจากคุณคำนวณวิทย์ทูปประจักษ์นี่แล้วก็จะลงเล่นแบดกับคุณคำนวณวิทย์ด้วยนะฮะเหรอทำไมตอนบ่ายสามโมงขนาดนั้นเลยแหละขนาดนั้นเลยฮะเล่นแบดกับคุณคำนวณวิทย์ด้วยนะฮะโอ้แล้วก็วันพฤหัสที่15นะฮะก็กลับมาฝึกซ้อมใหม่นะครับเพราะว่ามีรายการแข่งขันแน่นเอียดเลยนะฮะ10-15กันยายนก็จะไปแข่งขันรายการ China Master นะฮะสัปดาห์ถัดมาก็จะเป็นการแข่งขัน Japan Open แล้วก็ไปต่อที่เล่นลีกอาชีพที่จีนนะครับเปิดสนาม28กันยายนรายการต่อมาก็จะเป็นศึกเดนมาร์ก Open กับ French Open นะฮะก็จะตรงกับที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกแต่เธอก็คงจะไม่เล่นในระดับเยาวชนละก็ต้องไต่ระดับขึ้นไปแล้วนะฮะนี่นะครับส่วนเงินอัดฉีดนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2,200,000 บาทนะครับจากกองทุนพัฒนากีฬา1,000,000 บาทจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับ 500,000 บาทนะครับแล้วก็จากคุณคำรณวิทย์ 500,000 บาทนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 200,000 บาทนี่นะฮะ2,200,000นะฮะแต่ก็สำหรับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยคุณสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยขอเพิ่มนะฮะขอเพิ่มให้ความฝันของน้องเมย์นะฮะก็อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งใช่นะฮะก็บอกว่าอีกสัก 2-3 ปีนะครับให้จบโอลิมปิก2016ซะก่อนนะครับโอลิมปิก2016ก็ที่ริโอเดอเจเนโรนะครับที่บราซิลนะครับตอนนั้นเพราะว่าเธอมีความฝันในด้านกีฬาก็คืออยากจะได้เหรียญทองโอลิมปิกนะครับแล้วก็มือวางอันดับหนึ่งของโลกใช่ครับนะฮะแต่ทีนี้เรียความหวังความฝันส่วนตัวก็คืออยากจะมีบ้านนะอยู่กับคุณแม่นะครับนี่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอดัดฟันนี่นะฮะ
เป็นผลดีเพราะว่าทำให้กินอาหารน้อยลงแล้วน้ำหนักก็เลยลดลงมาเหลือ56กิโลมันเลยเพลียวขึ้นคล่องขึ้นล่าสุดก็เป็นลูกกตัญญูถูกต้องพูดถึงเรื่องของแม่กับลูกเนี่ยผมมีกรณีหนึ่งอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะน่าสลดใจสำหรับครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวที่ปราจีนบุรีก็รายงานบอกว่ามีหญิงชราคนหนึ่งอายุ82ปีแล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องทำหน้าที่ดูแลลูกสาว2คนซึ่งปัจจุบันลูกสาว2คนนี้เนี่ยอายุ41ปีเป็นฝาแฝดนะฮะดูแลตั้งแต่เด็กทั้ง2คนเนี่ยอายุ6ขวบจนกระทั่งตอนนี้เนี่ย41ปีก็ดูแลมา36ปีแล้วฮะเพราะว่าลูกทั้ง2ที่เป็นฝาแฝดเนี่ยก็พิการไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ยนะฮะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ติดกับวัดแก้วสามัคคีหรือว่าวัดสะดาวโดนะครับในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็ไปพบกับนางจ้อยจิตพินิจอายุ82คุณยายท่านนี้นะฮะแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยมีลูกทั้งหมด7คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง4นะฮะแต่ว่าในจำนวนลูกผู้หญิงเนี่ยก็มีลูกสาวที่เป็นฝาแฝดแล้วก็เกิดมาแล้วก็พิการคนสุดท้องเนี่ย คือ2คนสุดท้องเนี่ยนะฮะก็คนหนึ่งเนี่ยพิการตอนอายุ6ขวบนะฮะมีอาการหลังแข็งแล้วก็หลับเป็นเจ้าหญิงนิทามานาน11วันพอนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยแขนขาไม่มีแรงหลังจากนั้นก็แขนรีบขารีบนะฮะต้องยืนอย่างเดียวนั่งไม่ได้เลยอีกคนหนึ่งก็ป่วยตามมาอีกคือมีอาการกระดูกโค้งงอลุกมาเดินหรือนั่งไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวคนนึงเนี่ยต้องยืนอย่างเดียวนั่งไม่ได้อีกคนนึงเนี่ยต้องนอนอย่างเดียวลุกขึ้นมานั่งหรือว่าเดินไม่ได้โอ้โหเนี่ยฮะอยู่แบบนี้ตั้งแต่อายุ6ขวบจนปัจจุบันเนี่ยอายุ41แล้วคุณยายจ้อยก็ดูแลคนเดียวเพราะว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วส่วนลูกคนอื่นๆเนี่ยพอโตขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวและแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนยากจนก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลใดๆแม่ตัวเองได้นะฮะเนี่ยก็เลยต้องดูแลลูกสาวฝาแฝดทั้งคู่เนี่ยเพียงลำพังแล้วก็ถามว่าอยู่มาได้ยังไงครับก็ต้องอาศัยข้าววัดเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดแก้วสามัคคีนะฮะต้องเอาข้าววัดเนี่ยมาประทังชีวิตแล้วก็ต้องคอยดูแลลูกอย่างจะอุจจาระปัสสาวะเนี่ยคือจะลุกขึ้นมานั่งก็ไม่ได้คุณแม่ก็ต้องคอยดูแลตลอดคนหนึ่งที่ต้องยืนตลอดเนี่ยแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะเนี่ยต้องยืนอุจจาระปัสสาวะส่วนคนที่นอนอย่างเดียวขยับไม่ได้เนี่ยนะฮะเวลาทานอาหารนี่ก็ลำบากกล้ามเนื้อนี่ยึดแล้วไงนอนมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะแล้วที่เป็นห่วงมากก็คือคุณยายจ้อยบอกว่าถ้าหากคุณยายจ้อยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกสาวสองคนนี้เนี่ยไม่รู้จะอยู่ยังไงนะนั่นแหละสิฮะเนี่ยโอ้โหเพราะคุณแม่เองก็อายุมากแล้วอ่ะ82ครับ82แล้วนะครับแล้วดูแลลูกแบบนี้มาโอ้โหตลอดนะครับ36ปีนะครับเป็นลูกฝาแฝดซะด้วยแล้วก็พิการทั้งคู่ซะด้วยใช่ฮะปากกระบนมากนะฮะนี่ฮะทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยข้าวก้นบาทแล้วก็ทำงานให้กับทางวัดใช่ครับปัดกวาดศาลาการเรียนนะครับล้างถ้วยโถโอชามให้กับทางวัดเขานะครับนี่นะก็ได้วัดแก้วสามัคคีนะครับก็เลยทำให้อยู่ได้นะฮะนี่นะพูดถึงทางด้านของปราจีนบุรีแล้วนะครับก็มีข่าวมานะครับว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรถติดทางด้านของเส้นสาย304อย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของรถคันแรกด้วยนะครับแล้วก็รถติดเนี่ยทะลักออกไปจากกรุงเทพนะครับเห็นได้ชัดตอนที่วันหยุด3วันวันแม่นี่นะครับเส้น304ฉะเชิงเทรากบินบุรีนะครับที่ทอดยาวไกลไปจนออกไปทางกลุ่มจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยรถติดมากนะครับและวันนี้ในเส้นทางขาเข้าจากกบินบุรีมากรุงเทพนะครับระหว่าง4แยกอำเภอบางคล้านะครับมาถึง3แยกสัญญาณไฟบางพระนะครับจุดบรรจบกับถนนสาย314ฉะเชิงเทราบางปะกงนะครับก็มีรถติดสะสมอยู่นะครับในเส้นทางเนี่ยวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับติดกัน20กว่ากิโลเมตรตลอดทั้งวันรถค่อยๆมารถค่อยๆมานะครับจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเขา
คิดว่าทุกช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเส้น304เส้น314เนี่ยจะรถติดแบบนี้อย่างหนักนะฮะโอ้โหนี่นะฮะเราพักกันสักครู่ครับครับกลับมาช่วงหน้าครับ